วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาเดินเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะเอาละครับผมนะมาดูเรื่องเดือนเรื่องร้อนนะคือเรื่องราวของนะฮะวันนี้วันที่18ผมอัดคลิปวันที่18พฤศจิกายน2565ครับผมนะก็กลุ่มเยาวชนปลดแอกครับผมนะก็ได้ออกมาต่อต้านเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกนะฮะการประชุมผู้นำระดับโลกสิ่งนี้น้องๆก็ไม่โอเคนะผมบอกตรงว่าสิ่งนี้ผมเห็นใจน้องๆนะผมอยู่ข้างน้องๆแต่ว่าน้องๆต้องแยกแยะครับผมนะการประชุมเอเปกนั้นนะฮะให้เขานั้นนำความรู้มาให้ไอ้พวกกุยควายทั้งหลายที่นั่งอยู่ในเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยได้ฟังกันนะฮะถ้าไปประชุมประเทศอื่นก็เอาควายไปไม่กี่ตัวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาไหมครับดังนั้นเนี่ยเข้ามาประชุมในประเทศไทยนี่แหละนะฮะไอ้พวกกุยควายทั้งหลายนะฮะแล้วก็เขาจะได้ถ่ายทอดสดให้คนไทยที่มีสมองอย่างเราเนี่ยชมกันแต่วันนี้ครับผมนะมีเรื่องราวของสลิ่มนั้นออกมาเขาบอกว่าเป็นสลิ่มก็สะใจมากๆที่เห็นเจ้าที่ตำรวจนั้นสลายแล้วก็ตามยึดป้ายนะครับผมนะกลุ่มประชาชนปลดแอกท่านผู้ชมครับไปเจอคลิปน้องไมค์นะแกนนำที่กลุ่มราษฎรที่ไปต่อต้านม็อบเอพิกเขาบอกว่าต้องการให้ชาวโลกรู้ว่าประยุทธ์ไม่ดียังไงเอ้าแล้วยังไงหนูนะต่างชาติเขาไม่ได้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะธุรกิจช่องทางธุรกิจเขาขับเคลื่อนกันโดยมีข้อกฎหมายข้อบังคับข้อตกลงนะเขาไม่ได้ขับเคลื่อนเพราะนิสัยประยุทธ์หรือวิธีการของประยุทธ์ที่ขับเคลื่อนพิษเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะหนูไม่ต้องเอาความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้านะทำอะไรก็ทำหลังจากที่ชุดประชุมเอเปคเขากลับไปแล้วเธอจะทำอะไรเธอก็ทำนะพวกเธอเริ่มทำอะไรไม่ถูกไม่ควรแล้วตั้งแต่ที่คิดจะยกเลิกปฏิรูปสถาบันแล้วยกเลิก112แล้วนั่นก็ไม่ควรทำแล้วนะไอ้พวกไอ้สีส้มทั้งหลายแหล่ไอ้ก้าวลื่นทั้งหลายแหล่นะทำก็ทำผิดขั้นตอนผิดไปหมดนะแล้วก็ชื่นชมต่างชาติโอ้โหไปเจอคลิปนึงเขาบอกว่าอิสลิมมึงมาฟังสิประเทศฝรั่งเศสเขาต้อนรับโอ้ยเอ่ยมาแต่ละคุณเชื่อไหมหือไอปฏิทินอย่างเงี้ยหือไองอกเจียมอย่างเงี้ยแล้วใครอีกอ่ะอีกยังมาเชลหัวล้านที่จับจ้วงในหลวงอย่างเงี้ยเขาบอกไปกองกันอยู่ที่โน่นไปกองกันอยู่ที่ฝรั่งเศสมึงก็ไปตายรวมกันฝรั่งเศสเถอะไปเถอะนะไปเถอะให้มึงไปเจออะไรวิบัติที่โน่นนะประเทศไทยก็ไม่ต้อนรับคนอย่างพวกมึงเหมือนกันโอ้โหยังจะมีหน้ามาบอกว่าฝรั่งเศสอุ้มชูคนที่ลี้ภัยทุกคนที่ล้มเจ้าไปอยู่โน่นได้หมดเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามเหรอไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นน่ะมึงว่าดีคุณว่าดีงามเหรอคณะคุณมาทำคลิปแบบเนี้ยคุณว่าดีงามเหรอเฮ้อแล้วเธอดูปากน้ำชาชัดๆนะคะแล้วเธอนะคะคลิปนี้ดิฉันพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่สลิ่มไม่ใช่รอยัลลิสต์ไม่ใช่สามนิ้วนะคะคุณออกมาคัดค้านการประชุมเอเปกนะคะซึ่งการประชุมเอเปกเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะคะทั่วโลกเขามากันนะคะทั่วโลกเขาให้เกียรติแล้วล่ะอันดับหนึ่งแต่คุณที่ออกไปต่อต้านกระหย่อมเดียวเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติประเทศตัวเองไม่ได้ห่วงหน้าตาประเทศตัวเองนะคะทุกคนก็ไม่พึงพอใจไปเสียทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้แต่ที่เขาต้องนิ่งเวลามีแขกมาเยือนบ้านเราเองนะคะไม่โวยวายไม่เสียงดังนะคะให้เราต้อนรับแขกให้แล้วเสร็จค่อยจะทำอะไรก็ค่อยจะทำนะคะนั่นคือกาลเทศะ1และคุณไม่มีนะคะ2หน้าตาประเทศชาติตัวเองคุณไม่ห่วงมันไม่ต่างกันอยู่แล้วเพราะพวกคุณน่ะคลั่งต่างชาตินะคะพวกคุณชื่นชมฝรั่งเศสไต้หวันทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่ประเทศไทยพวกคุณชื่นชมหมดแต่เวลาหน้าตาประเทศคุณเองอย่าว่าแต่คุณจะเชิดชูเลยคุณยังไม่รักษาเลยชั่วโมงเนี้ยมันต้องปล่อยผ่านไปก่อนอันนี้คือความคิดของฉันนะผิดถูกไม่รู้ทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์คุณยังมีสิทธิ์ม็อบเลยฉันก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะเวลาใครวิจารณ์อย่าคิดว่าเขาเป็นสลิ่มหรืออย่าคิดว่าเขาอะไรบางครั้งไม่เป็นอะไรเลยแต่ก็อยากวิจารณ์ในสิ่งที่การกระทำนั้นน่ะคิดแล้วว่าไม่เหมาะสมแต่ถ้าคุณจะคิดว่าคุณเหมาะสมกระหย่อมนิดเดียวคุณทำไปแต่วันใดที่ประเทศชาติขับเคลื่อนไม่ได้นั่นแหละ
ก็ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของคุณคุณไปตะโกนเยี่ยว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 ภาษาไทยเขามาจากต่างชาติภาษาไทยที่คนตะโกนเขายังไม่รู้จักเลยเขานึกว่าตัวอะไรมาวิ่งเล่นอยู่หน้าที่เขาประชุมอ่ะเขาจะขำด้วยซ้ำเขานึกว่าการแสดงมั้งต่างชาติเขาไม่ได้รู้เนี่ยประยุทธ์ออกไปทำงานไม่ดีเนี่ยนู่นนั่นต่างชาติมันฟังรู้เรื่องหรือประยุทธ์คืออะไรฮะคิดใหม่เถอะค่ะเอาวิธีการใหม่นี่ง่ายๆฉันอธิบายง่ายๆเลยไปตะโกนภาษาไทยยังไม่มีใครรู้จักเลยเหลือกี่วันน่ะเหลือพรุ่งนี้ไปพูดภาษาอังกฤษสิไปสิพูดภาษาอังกฤษทั้งม็อบอ่ะพูดได้ไหมโอ้โถวิธีการยังไม่สง่างามเลยค่ะคุณคิดไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่บอกได้เลยว่าตั้งแต่มีการประกาศว่าราษฎรจะออกมาหยุดเอเปก2022มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะผู้ที่มีไฟดับที่ลานคนเมืองพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหลายคนที่ขับเคลื่อนเชิงทรัพยากรขับเคลื่อนเรื่องที่ดินขับเคลื่อนเรื่องผืนป่าพวกเขาถูกคุกคามเจ้าหน้าที่ไปล้อมบ้านเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านกอรมน.โทรตามรายวันเราไม่เข้าใจว่าการที่เราพูดถึงประเด็นเชิงทรัพยากรที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องโดยตรงทำไมต้องถูกคุกคามขนาดนี้จนถึงณตอนนี้เราก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลประยุทธ์พยายามผลักดันเพราะนโยบายนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงกลุ่มนายทุนที่มันเป็นคนรวยแล้วมันก็กัดกินเรามันเอาทรัพยากรทุกอย่างไปจากเราแล้วมันก็เอาไปขายกันเองเอาไปขายให้ต่างชาติสุดท้ายผลประโยชน์ทุกอย่างพวกมันควบรวมไว้กับพวกตัวเองเท่านั้นประชาชนอย่างเราถูกผลักออกให้เป็นเพียงแค่แรงงานให้เป็นเพียงแค่ไพร่ทาสของพวกมันในการหาผลประโยชน์ผลกำไรให้กับคนพวกนั้นเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฐานะพวกเราราษฎรหยุดเอเปก2022ขอยืนยันตรงนี้ว่าเรามีข้อเรียกร้อง3ข้อที่ชัดเจนต่อรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาและเราต้องการที่จะพูดให้เวทีต่างชาติได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นตัวแทนเราไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าภาพไม่มีความชอบธรรมใดทั้งนั้นที่จะเอาทรัพยากรในประเทศที่มันเป็นสิทธิของประชาชนไปหาเองเราต้องการยืนยันข้อแรกนโยบาย BCG ที่ดูเหมือนจะดีแต่มันไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเราไม่ต้องการเราขอให้ยกเลิกซะนโยบาย BCG ที่มันจะเอาทรัพยากรของเราไปหาผลประโยชน์กันเองเราขอยกเลิกมันทิ้งเสียข้อที่2ประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าฟังอยู่สำนึกตัวเองให้ดีว่าตัวเองนะตอนนี้ก็ไม่มีความชอบธรรมอะไรหลงเหลืออยู่แล้วจากสิ่งที่กูทำกับประชาชนเพราะฉะนั้นยุติบทบาทการเป็นเจ้าภาพเอเปกซะยุติบทบาทการเป็นประธานการประชุมเอเปกซะเพราะคนอย่างคุณมันไม่มีความชอบธรรมแล้วอย่ารีไอเอาไอทีนี้มาชุบตัวมาเป็นผลประโยชน์ของพวกคุณกันเองอย่ามาสร้างภาพข้อที่3พวกเราสิ่งที่พวกเราราษฎรเรียกร้องกันมาตลอดระยะเวลา2ปีคือการให้ประยุทธ์ออกไปใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ออกทำอยู่ทุกทางมันก็ไม่ออกมันตอบโต้เราด้วยการยัดคดีให้เราสลายการชุมนุมบุกจับล้อมบ้านเพื่อนเรานั่นคือสิ่งที่พวกมันทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เราราษฎรหยุดเอเปกขอเรียกร้องให้ประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาเปิดทางให้เรานำไปสู่การเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ประชาชนจะได้เป็นคนกำหนดชีวิตของพวกเรากันเองจะได้เป็นคนกำหนดว่าใครที่เราจะไว้ใจให้มาบริหารประเทศเราบริหารทรัพยากรเราบริหารงบประมาณเราเราจะได้มั่นใจให้ได้ว่าเขาเหล่านั้นจะทำเพื่อเราจริงๆไม่ใช่เอาทรัพยากรของชาติของประชาชนไปหากินกันแล้วเอื้อให้กับนายทุนที่มันรวยอยู่แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องตามมานั่นก็คือการเลือกตั้งใช่ไหมคะการเลือกตั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชน 100% ที่มาตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชน 100% รัฐธรรมนูญที่
ที่จะเป็นเครื่องมือที่เรามั่นใจได้ว่าประเทศนี้มันจะถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ที่นึกถึงประชาชนเป็นอันดับแรกไม่ใช่กลุ่มชั้นนำและกลุ่มทุนและสถาบันใดก็ตามสิ่งที่เรายื่นข้อเรียกร้องไป3ข้อนี้เราต้องการยืนยันถึงจุดยืนที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนคือเจ้าของอำนาจคือคนที่มีสิทธิ์คือคนที่มีความชอบธรรมที่จะใช้ทรัพยากรของเราและประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องออกไปณวันนี้เราได้ปักหลักแล้วเราได้ปักหลักแล้วการชุมนุมมันเริ่มตั้งแต่5โมงตั้งแต่เวทีรันเราต้องการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่รัฐบาลพยายามปิดบังเราต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่กลุ่มทุนพยายามกดเอาไว้ข้อเสนอเหล่านี้เราอยากให้มันส่งเสียงให้ไกลไปจนถึงเวทีต่างชาติเพื่อเตือนเขาว่าหากจะทำข้อตกลงอะไรกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าได้คิดฝันว่าประชาชนอย่างเราจะยอมรับด้วยและให้เขารู้ด้วยว่าหากเขาเหล่านั้นไปตกลงอะไรกับรัฐบาลชุดนี้มันจะส่งผลกระทบกับประชาชนคนในชาติในระยะยาวแบบที่พวกเขาเองก็นึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำแล้วชมแล้วครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของความคิดทั้งสองฝั่งนะครับผมบอกตรงว่านี่คือความคิดทั้งสองฝั่งดังนั้นก็จริงๆแล้วผมไม่อยากให้แตกแยกครับคุณลองคิดดูดีๆฮะถึงออกมาพูดออกมาซัดอะไรกันก็ตามครับมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเลยนะผมบอกให้มันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรอกนะฮะอย่างประชาชนปวดแอกนะฮะผมเข้าข้างนะครับผมเป็นคนนึงที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าทำยังไงนะครับนะฮะออกไปโห่ร้องไปอะไรก็ตามครับผมนะฮะมันก็ไม่ออกมามันก็ใช้พวกขี้ข้ามันออกมาทำร้ายประชาชนนะรอรวมกลุ่มกันดีๆครับผมนะฮะหาหลักฐานที่มันมั่นคงครับผมนะฮะหาหลักฐานที่มันมั่นคงนะตอนนี้หวังธนาธรทำไงฮะธนาธรหมดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่ค่อยจะออกมาแล้วนะฮะไม่ค่อยจะออกมายุ่งแล้วไอ้ตอนนั้นยุ่งเหลือเกินก็งงเหมือนกันนะฮะก็รอดูว่าใครจะกล้าออกมาวัดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจกับน้องๆทุกคนครับผมนะฮะก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวกันครับผมนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะสิ่งไหนถูกผมก็บอกว่าถูกสิ่งไหนผิดผมก็บอกว่ามันก็คงจะผิดนะผมนะฮะจีนสวรรค์หน้าจอครับผมกดชมต่างๆแล้วกดนี้ให้จีนสวรรค์หน้าจอกดติดตามตั้มนะก็ยาสวัสดีครับ